ต้นเหตุจากคีรันตยักษ์นะคะคิดทำลายโลกจึงม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลค่ะทำให้พระนารายณ์ต้องอวตารตามลงไปปราบเลยนะคะโดยแปลงองค์เป็นวราหะหรือว่าหมูป่าเผือกขวิดกัดคีรันตยักษ์จนตายค่ะนำแผ่นดินกลับไปคืนโลกมนุษย์นี่คือไฮไลท์ฉากสำคัญเลยนะคะของตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางที่ไม่บ่อยนักละค่ะที่จะได้ดูกันเต็มๆแบบนี้แต่นี่เป็นโอกาสพิเศษในการเปิดโครงการเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตนะคะเป็นโครงการดนตรีสำหรับประชาชนทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากรก็เลยเลือกเรื่องนี้มาเลยแสดงครบทั้ง10ตอนต่อเนื่องตลอดโครงการไปเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่เคยแสดงมาก่อนนะคะแต่ก็ห่างไปหลายปีด้วยค่ะแถมยังเป็นการแสดงในที่โล่งแจ้งแทนในโรงละครทำให้หน้าตาศิลปินที่เป็นผู้แสดงเขาก็ต้องซักซ้อมกันค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะคุณปรัชญาชัยเทศผู้รับบทพระนารายณ์ค่ะที่ยกให้ความยากอยู่ที่ท่ารำแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแม่นเป๊ะผิดไม่ได้เลยค่ะขณะที่ภาพรวมของการแสดงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยเช่นความสั้นยาวของดนตรีนะคะเพื่อให้คนดูเนี่ยเพลิดเพลินแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นค่ะคำว่านารายณ์สิบปางเนี่ยมันมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเล่นแต่การแสดงโขนแต่นารายณ์สิบปางเนี่ยก็ถือว่ามีความเกี่ยวพันเข้าไปในการแสดงโขนเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ารำเบิกโรงนะครับรำเบิกโรงก็หมายความว่าจะใช้การแสดงประมาณ50กว่านาทีแล้วก็ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วพอเบิกโรงเสร็จปั๊บเนี่ยต่อจากเบิกโรงเราก็จะมีการแสดงต่อจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ต่อจากการรำเบิกโรงการแสดงครั้งนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่าการแสดงพระนารายณ์ตอนนี้นะฮะมันใช้กระบวนท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยท่านอาจารย์หลายท่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็บูรณาการมาโดยเขาเรียกว่ากรมพระนารายณ์นะฮะเป็นการฝึกตั้งแต่สมัยเด็กแล้วคุณครูบาอาจารย์ให้มาโดยเฉพาะครูอุปกรณ์ก็ให้มาให้การแสดงถ่ายทอดท่ารำมาก็เป็นการแสดงที่รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่ความภูมิใจอาจารย์ปกรณ์พรพิสุทธิ์เป็นผู้กำกับการแสดงด้วยนะคะคุณผู้ชมเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตหรือโครงการดนตรีสำหรับประชาชนจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่67แล้วล่ะค่ะด้วยความตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ดูศิลปะการแสดงของบ้านเราในแขนงต่างๆนะคะและถ้าไม่ใช่โอกาสงานสำคัญก็น้อยครั้งมากเลยที่การแสดงเช่นโขนละครนอกละครในจะมาเปิดเวทีแสดงกันแบบนี้ค่ะบวกกับโรงละครแห่งชาติก็ปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีด้วยทำให้บรรยากาศของเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตปีนี้โอ้โหคนล้นหลามค่ะคึกคักมากๆตั้งแต่วันแรกนะคะผู้ชมกันมากันหลากหลายวัยเลยค่ะน้องเขาชอบส่วนตัวอยู่แล้วอะค่ะโดยปกติเขาก็คือจะเปิดดู YouTube เป็นประจำแล้วก็เขาก็คือแบบใฝ่ฝันอยากจะเรียนโขนด้วยก็ดีค่ะไม่ต้องจองบัตรล่วงหน้าแล้วก็คือถ้ามีครั้งหน้าเขาจะมาอีกสนุกค่ะชอบแต่งตัวสวยก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ถ้าเวลามากรุงเทพก็มาอยู่กับลูกสาวก็มาดูนอกจากการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางนะคะครบทั้ง10ตอนแล้วก็ยังจะมีการบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลและก็การแสดงอื่นๆด้วยงานเนี่ยจัดกันทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่14มกราคมถึง17มีนาคมเลยคุณผู้ชมไปดูได้นะคะ 17:30 นเป็นต้นไปที่สังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ